คนนี้อยากเรียนภาษาอังกฤษมากเลยได้ข่าวว่าเก่งภาษาอังกฤษมากเลยใช่ไหมอังกฤษค่ะไม่ใช่อังกฤษเขาเปลี่ยนตรงไหนอ่ะเพราะเขาบอกอังกฤษอังกฤษอยู่นี่ไงเฮ้ยว่ากระทบไปไหมวางแผนเดือนเสียสวยน้ำกันหอมก็เตรียมตะเลียนพวกเราทั้งหลายใจเย็นสาดหมดกันเกียนวันรวยกระทวนวันรวยกระทวนอ๋อลืมแนะนำตัวไปผมเด็กชายแองนาชวงชื่ออายุกี่ขวบคะโอ้ยถามอย่างนี้ก็เครื่องกังตายเลยสิ ไม่ถามอายุได้ป่ะเอาเป็นว่าอายุกี่ปีคะเคยอายุ5ปีมาครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยอีกเลยปีนี้อ่ะขวบเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กเด็กตรงไหนเนี่ยน้องมาเรียคุณลุงเคย5ขวบมันใช่ว่าตอนนี้เขา5ขวบซะหน่อยครับ6ขวบนะคะหกเสียบซ้ำโอ้โหค่ะโอ้โหค่ะเด็กเด็กเนี่ยคะแล้วคุณครูอายุเท่าไหร่ครับอายุ16ค่ะแหมพอเป็นครูเข้าหน่อยนี่โกงอายุมาเป็น10ปีเลยนะครับจิวซ่าอ้าว16ก็16ครับบทเรียนที่1นะคะเราก็จะมาทักทายค่ะทักทายไล่ๆทักยังไงเฮ้ยไปไหนมาวะไอ้เพื่อนรักอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษลุงทักทายพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะไม่ได้ยังมาเขาอยากมาเรียนจากครูนี่เลยเดี๋ยวครูจะสอนค่ะยินดีมาก What is your name เพราะว่าชื่ออะไรคะ What is your name name ครับ name แหนมนี่เอาไว้กินครับคุณลุง What is your name เอาไปถูกอ่ะ What is your name What is your name ถูกไหมอ่ะ Sorry it's not correct อะไรนะอะไรนะ It's not correct It's not correct เนี่ยพอครูเดินจากไปก็ลืมบอกแล้วแค่ถามชื่อยังลำบาก It's not correct นี่แปลว่าไม่ถูกต้องครับลุงจะจำได้ไหมเลยครับเนี่ยไปอันดับที่3ก็จะทักทาย Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good morning Good morning Good morning ก็คือตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า Good afternoon ก็คือตอนบ่าย Good afternoon แล้วก็ Good evening ตอนเย็นค่ะ Evening 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 Good evening Good eveningนี่ต้องหอมต้องหอมปากนะคะทำไมต้องหอมหอมรู้จริงๆเลยนะนี่ good good evening evening good evening ต้องชมคุณลุงแอนนาเลยนะครับเนี่ยแกนี่มีความพยายามดีจริงๆอย่างย่าจะสอนการฝรั่งที่เริ่มต้นนะคะอ๋อการคุยกับฝรั่งวิธีการคุยกับฝรั่งเริ่มต้นจะต้องพูดยังไงเมื่อเจอฝรั่งบอกว่า Where you come from Where you come from แปลว่ามาจากไหนคะมาจากไหน How are you today อะไรนะ How are you today How are you How are you today พูดผิดแล้วเปล่าแล้วอ่ะมันแปลว่าอะไรคุณครูเอ้างงคุณครู How are you today แปลว่าอะไรคุณครูก็ลืมความหมายเหมือนกันแล้วครับเนี่ยแล้วลูกเสร็จจะรู้ไหมว่าความหมายของคำพูดนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าสบายดีไหมอ๋อ How are you today แปลว่าสบายดีไหมแน่ใจที่ไหนอ่ะไม่ใช่ลูกศิษย์ออกไปพูดกับฝรั่งแล้วฝรั่งตอบออกมาว่าไงสบายดีไหมวันนี้อ๋อสบายดีไหมวันนี้จะสอนเพลงภาษาอังกฤษค่ะสอนให้ลุงร้องภาษาอังกฤษใช่ไหมอังกฤษค่ะอังกฤษค่ะไม่ใช่อังกฤษโอเคโอเคสอนสั้น Happy Birthday to you เพลง Happy Birthday มันใช่ไหมครับเพลงนี้เด็ก3ขวบก็ร้องได้ไม่ต้องสอนลุงหรอกครับมาเรีย Happy Birthday to youไม่เกี่ยวเลยที่จะไปคุยกับฝรั่งอันนี้คือเพลงค่ะเพื่อว่าจะได้
ออกเสียงถูกค่ะอ๋อเพื่อฝึกการออกเสียงคุณครูเขามีเหตุผลคงเป็นสไตล์การสอนของจิ๋วซ่าของเรานั่นเองเดี๋ยวลุงจะสอนร้องภาษาไทยแบบชัดๆเอาไหมเอาร้องอะไรนะครับลุงไอ้นาจะมาสอนร้องเพลงไทยแบบชัดๆพูดให้มันชัดก่อนแล้วค่อยร้องเพลงดีกว่าไหมครับเนี่ยร้องเพลงลอยกระทงเป็นไหมเป็นลอยกระทงร้องเป็นไหมวันเพียนเดือนเสียบสวนน้ำวันเพียนเดือนเสียบสวนน้ำก็นอนแล้วก็เตรียมตะเลียนเอาลองตามสิวันเพียนเดือนเสียบสวนน้ำก็นอนก็เตรียมตะเลียนพวกเราทั้งหลายใจเย็นสานวดกันเกียนวันรวยกระทวนวันรวยกระทวนอ้าวมัวแต่เล่นกันอยู่ครับมีเวลาจำกัดแค่1ชั่วโมงเท่านั้นยังมีบททดสอบคุณลุงแอนนารออยู่อีกเพียบนะครับจิวซ่าถ้าคุณลุงแอนนาไม่ผ่านบททดสอบภารกิจนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านด้วยนะครับลุงก็จะไม่ได้เดี๋ยวหนูจะไม่คุยภาษาไทยกับลุงแล้วนะคะค่ะลุงก็ได้เท่าที่ได้นะคะแต่บางท่อนของหนูนี่ยาวมากลุงอาจจะจำไม่ได้ลุงถามชื่อหนูกับด้วยเป็นภาษาอังกฤษได้ What's it your nameบอกเทละครWhat เทละครถามคนนี้ก่อน What is your name My name is Maria Maria ชื่อเรียกดามาอยู่ What is your name My name is Nia Nia How old are you เนี่ยคำเนี่ยยาวมากอันนี้ถามอายุลุงใช่ไหมใช่ลุงต้องตอบว่า I am sixteenI am sixty-three years old. ไม่เข้าส่วนประสาทอึ้งกินกี่ I am sixty-three years old.